ไปดูที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันบ้างนะครับทางด้านของนายธนทัตจังพาณิชผู้จัดการสำนักง,งานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและคณะนะครับได้ตรวจติดตามโครงการติดตั้ง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เทศบาลตำบลท่าม่วงอำเภอเสรภูมิตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างโดยได้มีการนำนวตกรรมเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินและระบบส่งน้ำด้วยแผงโซลาเซลล์เข้ามาบรณาการด้วยกันเพื่อให้ประชาชนจะได้มีน้ำต้นทุนในการเพาะปลูกซึ่งขณะนีนะ้ได้ทำระบบธนาคารน้ำใต้ดินแล้วกว่า20จุดและยังคงอยู่ระหว่างการทยอยติดตั้งระบบส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าม่วงจำนวน11หมู่บ้านด้วยกัน ซึ่งก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรน,นั้นมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรนะครับแล้วก็เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดต้นทุนการผลิตอีกทางด้วยครับ ทางด้านของสำนักงานฉลับประธานที่6นะคะมีการประชุมผู้บริหารโครงการฉลับประทานและหน่วยงานในสังกัดเตรียมรับมือกับผลกระทบจากพายุโซนร้อนมูลที่อาจจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ทั้งการตั้งศูนย์ประสานงานติดตามสถานการณ์เพื่อบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์ตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็เตรียมบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจกักรพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันขณะที่สภาพอากาศวันนี้ค่ะ ลมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าประเทศไทยมีฝนตกลดลงเว้นนะคะภาคตะวันออกค่ะที่ตอนนี้ยังได้รับอิทธิพลจากย่อมความกดอากาศตา่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้